สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพบกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับ I start to sail along these ocean waves Nobody knows, nobody knows how to find us It's turning out to be a perfect day I just wanna leave our normal lives behind us So let's get lost out here No one else out here Find ourselves out here Water's clear, yeah. We don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign so lost. วันนี้นะครับขออนุญาตมาแนะนำรถยนต์ก็ต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่นะครับของค่ายนิสสันแล้วกันนะครับหลายคนคงทราบดีนะครับรถใหญ่ก็คือนิสสันก็จะมีรถเล็กก็จะเป็นอเมล่ารถกลางก็จะเป็นซิลฟี่ใช่ไหมครับถ้าใหญ่ก็จะเป็นนิสสันเทียน่ารอบก่อนผมรีวิวไปแล้วนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ 2.0 นะครับตัวนี้ก็จะเป็น 2.0 ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของ 2.0 นะตัวนั้นที่ผมรีวิวไปนะครับ 499,000 บาทสีดำวันนี้ผมมาชมพามาชมอีกคันนึงผมมาเจอตัวมาซึ่งเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับของตัวนิสสันเทียน่านะครับก็คือเป็นตัว 2.5 นะครับ 2.5 XV นะครับปี2014ปีเดียวกันกับตัวเครื่อง 2.0 รอบที่แล้วที่ผมรีวิวไปนะครับก็ต้องบอกว่านิสสันเองนะครับเป็นค่ายที่ทำรถใหญ่ได้น่าประทับใจมากน่าสนใจมากแต่สมัย A31 A32 นะครับผมสมัยเซฟิโลสมัยนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีรถยนต์ที่เอาไปทำรถดิฟนะครับเพราะเนื่องจากว่าสมัยก่อนขับหลังนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นเซฟิโล A32 ตัวนั้นก็จะเป็นในเรื่องของรถหรูนะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 นะครับก็เรียกว่าหรูมากสมัยนั้นนะครับใครที่ขับนี่คือเอาระดับผู้บริหารระดับสูงเลยทีเดียวนะครับพอเวลาปรับเปลี่ยนไปเครื่องยนต์ V6 ก็ได้รับความนิยมน้อยลงนะครับนิสสันเองก็เลยได้ปรับเปลี่ยนนะครับเป็นเครื่องยนต์นะฮะที่อยู่ด้านหลังของผมเป็นเครื่องยนต์ 2.5 นะครับผมตัวท็อปสุดก็คือเป็น 2.5 ตัวนี้แรงม้าไม่ได้ลดลงอยู่ประมาณสัก10ตัวนี่แหละนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสัก173แรงม้านะครับแต่ก็เอาง่ายว่าด้วยเครื่องยนต์ที่มันบล็อกเล็กลงนะฮะเครื่องยนต์2.5 แล้วก็จริงๆมัน 2,488 ซีซีนะครับก็เลยทำให้นะฮะพาไปดูด้วยเลยดีกว่านะครับก็เลยทำให้อัตราเร่งเองนะครับแล้วก็สมรรถนะไม่ได้แตกต่างกันมากมายกับในส่วนของเครื่องยนต์ V6 สมัยก่อนนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมเลยพามาชมหน่อยเพราะเนื่องจากว่าสมัยนั้นนะค่าตัวของเขาเองนะครับเอาง่ายว่ารถใหม่ป้ายแดงเปิดตัวอยู่ที่1,624,000 บาทเอา1,600,000แล้วกันนะครับรถใหม่1,600,000นะพอมาเป็นมือ2เนี่ยราคาก็จะเซฟลงพอสมควรนะครับให้ดูหน้าตาความหล่อก็คล้ายๆกันเหมือนกับตัว 2.0 ที่ผมรีวิวไปแล้วนะมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับมีเรื่องของตัวนี้ที่ฉีดล้างไฟหน้านะครับไฟก็จะเป็นโคมโปรเจคเตอร์เช่นเดียวกันละไม้คล้ายคลึงกับตัวนิสสันซิลฟี่นะเพราะซิลฟี่จะเห็นเยอะในท้องตลาดมากกว่านะครับในท้องถนนนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าซิลฟี่ราคาเขาก็จะเซฟกว่านะครับบอดี้ก็คล้ายๆกันนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนซิลฟี่ขยายร่างจะดูตัวใหญ่แล้วก็ดูเป็นเกรดดีเซกเมนต์ที่เป็นตัวใหญ่ขึ้นมานะครับมีไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวไฟรีอยู่ในดวงนี้นะครับแยกออกมานะครับสวยงามนี่เซ็นเซอร์ให้4จุดนะด้านหน้าถ้าผมจำไม่ผิดมีอยู่ด้านหน้า2ด้านหลัง4นะครับเพราะตัวนี้นะครับจะมีในเรื่องของAllow Monitor ด้วยในเรื่องของกล้องรอบคันเนาะแล้วก็มีเซ็นเซอร์รอบคันเช่นเดียวกันนะครับก็เป็น อุปกรณ์เขาเรียกว่าความปลอดภัยพื้นฐานของรถระดับนี้นะระดับไฮเอ็นแล้วนะนะครับก็เรียกได้ว่ารถใหม่1,600,000ก็วันนี้เอาบอกราคากันก่อนเดี๋ยวจะว่าพูดไปแล้วไม่บอกเขาไม่บอกราคาเลยนะครับคันนี้นะครับคันก่อนเครื่อง 2.0 นะคันนั้นไม่มีซันรูฟแบบนี้นะคันนั้นมุมขายอยู่ที่ 499,000 บาทปี2014ปีเดียวกันเลยนะครับคันนี้ผมขายเท่ากันเลยจริงๆผมขาย 549,000 บาทนะครับหน้าร้านถ้าใครได้มาชมนะครับก่อนหน้านี้มีลูกค้ามาถามนั่นแหละนะครับผมขาย549,000 บาทแต่ใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับที่อยากได้นะครับในส่วนของรถขนาดใหญ่แบบนี้นะครับผมแล้วก็ดูสปอร์ตกว่ารุ่นแบรนด์อื่นแล้วกันนะครับคันนี้ผมให้เท่ากัน 499,000 บาทนะครับบอกว่าชมจากคลิปเป็นต่อมานะโอเคนะครับให้ดูรอบคันกันหน่อยนะครับในเรื่องของ อุปกรณ์นะฮะคือด้วยนิสสันตัวนี้นะครับเขาปรับปรุงมาเขาปรับเปลี่ยนเป็นระดับเรียกว่าไฮเอ็นขึ้นก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเทคโนโลยีเพิ่มเติมที่เข้ามาเยอะพอสมควรนะครับเห็นตุ่มเล็กๆตรงนี้ไหมครับจะเป็นกล้องนะฮะกล้องรอบคันเลยนะครับอันนี้มีประโยชน์ไหมนะครับ
หลายคนก็ยังไม่คุ้นชินว่าเอ้ยมีประโยชน์อะไรรอบคันเฉยๆแต่จริงๆแล้วนะครับเวลาที่คุณออกจากซอยหรือว่าเข้าซอยก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่อาหารนะครับเข้าซอยถอยเข้าซองเข้าซอยต่างๆถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยด้วยรถที่มันขนาดใหญ่ใช่ไหมครับบางทีการเล็งจอดหรือว่าหาที่จอดอะไรเงี้ยอาจจะดีกว่าถ้ามีกล้องรอบคันนะครับมันจะได้มองเห็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับโอเคนะผมถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าจะมีในรถระดับนี้นะครับตัวนี้ก็มีให้แล้วนะฮะยางใหม่ด้วยนะคันนี้ยางใหม่สีเส้นเลยนะครับถือว่าสวยงามนะครับมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับด้านหลังเองนะครับก็คล้ายๆละไม้คล้ายกับตัวซิลฟี่อย่างที่บอกนะครับแต่ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่โตพอสมควรนะครับมาคือมาเลยนะครับข้างหลังก็จะมีสัญลักษณ์ว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับ 2.5XV นะครับนี่สันเทียน่านี่ฮะที่ผมบอกมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะครับก็ด้านหลังก็มีให้ถึง4จุดเลยทีเดียวนะครับแล้วผมชื่นชอบอีกอย่างนึงในการออกแบบของทางนิสสันนะตัวนี้จากโรงงานนะครับท่อคู่มาให้เลยนะครับท่อคู่ซ้ายขวามาให้แบบกันชนท้ายเนี่ยจะบิวอินมาเลยแบบวอลโค้งมารับกันกับท่อไอเสีย2ข้างแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าให้หน้าตามาแล้วหล่อแล้วยังให้ในเรื่องของการออกแบบด้านท้ายเนี่ยสวยงามทีเดียวนะครับโอเคนะฮะในเรื่องของไฟท้ายก็เป็น LED แล้วนะฮะผมอยากให้ดูนิดนึงไหนๆก็มาด้านหลังแล้วเดี๋ยวรอตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวพี่จะเปิดฝาท้ายก่อนนะครับฝาท้ายเนี่ยนะครับตัวของนิสสันเทียน่าเองนะครับจะเป็นปุ่มสวิตช์ไฟฟ้านะสวิตช์ไฟฟ้ากดเปิดนะผมอยากให้ดูความกว้างของเขานะครับด้วยความที่มันเป็นรถใหญ่อยู่แล้วนะนะครับเห็นมั้ยครับนิสสันเทียน่าลึกไปตรงนู้นเลยนะลึกไปด้านหลังด้านในสุดเลยนะครับทีเนี้ยพอลึกเข้าไปด้านในนะครับยังไม่พอนิสสันเทียน่าสามารถที่จะพับเบาะได้นะครับผมเห็นมีค่ายอย่าง Accord นะที่พับได้พับเบาะด้านในนะครับตอนในตรงนี้พับลงไปนู้นเลยนะฮะเพื่อที่จะใส่สัมภาระที่มีขนาดความกว้างหรือว่าความยาวที่เกินกับปริมาตรของรถด้านหลังนะครับฉะนั้นแล้วนะครับในเรื่องของการที่คุณได้รถใหญ่อย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณก็ในเรื่องของการขนสัมภาระได้ไม่ผมว่าน้องๆ4ประตูอ่ะนะครับน้องๆ4ประตูเพราะมันพับได้ถงทางนู้นนะฮะก็ไม่ต้องใหญ่มากแต่ว่าความยาวก็ใกล้เคียงนะครับถือว่าโอเคนะนะฮะในเรื่องของนี่ด้านหลังเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้นะยางอะไหล่นะแม่แรงบล็อกขันล้อนะยังอยู่ครบเลยนะครับกล่องโฟมตรงนี้ยังอยู่นะนะครับโฟมด้านซ้ายด้านขวาบล็อกใส่เครื่องมือตรงนี้ยังอยู่นะครับยางอะไหล่ตรงนี้ก็จะเป็นแม็กแล้วด้วยนะครับก็น่าจะเป็นแม็กนะฮะถ้ารถขนาดนี้นะครับเรียกได้ว่าครบครับคันนี้นะครับในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆรถไม่เคยติดแก๊สนะบอกก่อนนะรถไม่เคยติดแก๊สมาเลยนะครับก็ถือว่ามีกล้องบิวอินให้ด้วยนะครับสวยงามสวยงามนะครับในเครื่องยนต์อย่างที่บอก 2,488 cc เขาให้เกียร์นะครับ Pure Drive นะครับเป็นอิเล็กทรอนิกมาด้วยนะครับ CVT ก็เรียกได้ว่าเป็นเกียร์ที่สมูทนะครับมีการเปลี่ยนช่วงเกียร์ที่ยาวขึ้นเห็นทางนิสสันเคลมว่าสมูทมากนิ่มมากผมว่ามีไม่กี่ค่ายนะเอ๊ะไม่มีค่ายเดียวนะมั้งที่กล้าเอาเกียร์ CVT มาใส่ในรถ D segment ขนาดใหญ่แบบนี้นะเกียร์ CVT เนี่ยค่อนข้างที่จะเค้าเรียกว่าแบบอัตราเร่งอาจจะไม่ปู๊ดปาดมากอ่ะเป็นลักษณะนิ่มนวลเพราะการเปลี่ยนเกียร์เขาจะใช้ช่วงการข้อเวียงของรอบนะครับสายพันเป็นเวียงไปมันเลยทําให้อัตราเร่งอาจจะไม่หวือหวามากแต่ว่านิสสันเขาให้เครื่องยนต์ตั้ง 2.5 มา173แรงมาฉะนั้นแล้วผมว่าน่าจะไปกันได้นะครับน่าจะสอดคล้องกันนะครับผมได้ลองขับแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคมาดูภายในกันหน่อยนะครับเขาบอกว่านะครับในเรื่องของภายในนะครับเดี๋ยววันนี้มันจะได้เห็นตัวนี้ด้วยนิดนึงเพราะว่าอยากให้ชมไม่ใช่เลยอยากให้ชมนิดนึงในเรื่องของตัวเบาะไฟฟ้านะครับเบาะปรับไฟฟ้าตัวนี้นะครับคือนิสสันเองนะครับให้เบาะปรับไฟฟ้ามามีตัวนวดด้านหลังใช่ไหมครับอันนี้ก็ทั่วไปแต่นะครับมีเซตเบาะให้ด้วยนะครับเซตเบาะให้ด้วย2ตำแหน่งนะครับก็คือบางคนเซตเบาะไว้นะครับขึ้นมาก็กดสามารถที่จะใช้ตำแหน่งเดิมที่คุณเคยขับได้เลยนะครับ2ตำแหน่งคุณภรรยาคุณสามีก็สามารถที่จะใช้ได้เนาะนะครับพอขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับนิสสันเทียน่าสังเกตว่าเบาะเขาจะเลื่อนมายาวนิดนึงใช่ไหมครับแต่พอคุณสตาร์ทนะครับสตาร์ทรถปุ๊บเบาะจะขยับมาเองอัตโนมัติ40มิลลิเมตรนะครับเพื่อที่จะให้มีช่วงนะครับช่วงในการขึ้นรถนะครับที่สะดวกยิ่งขึ้นนะที่สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ขออนุญาตลดเสียงก่อนนะครับโอเคก็คือเบาะที่สามารถที่จะเวลาเราขึ้นเนี่ยนะครับก็มันก็ปรับให้พอดีนะครับเป็นไม่ต้องเซตนะก็คือตัวนี้ปรับให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับผมว่าดีตัวนี้ดีนะครับ
โอเคในเรื่องของพวงมาลัยนะครับก็เป็นทรงสปอร์ต3ก้านหุ้มหนังแบบนี้นะครับมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยต่างๆอยู่ครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นครูซคอนโทรลนะครับควบคุมเครื่องเสียงเครื่องเล่นต่างๆควบคุมหน้าจอด้านในเนี่ยจะเป็นจอ3มิตินะครับเห็นไหมครับจะปรับเปลี่ยนโหมดการใช้งานต่างๆนะครับตัวนี้จะมีหมดเลยนะฮะแล้ววิ่งกี่กิโลเมตรต่อลิตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหมดนะครับก็ศึกษาอีกทีเพราะหน้าจอเขาค่อนข้างที่จะหลายเมนูนะครับทำให้ดูแบบว่าดูมีมิติมากขึ้นนะเห็นไหมครับเป็น3มิติเนาะเลขไมค์เห็นไหมครับอยู่ที่28,324กิโลเมตรไมค์200,000ลูกค้าก็จะบอกว่าลูกค้ารถวิ่งเยอะไหมนะครับรถประมาณสัก6ปีนะครับ6ปีโดยเฉลี่ยก็ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะน่าจะประมาณสัก30,000กว่ากิโลนะครับโดยรวมถือว่าเป็นรถที่ใช้งานเขาใช้งานเดินทางไกลอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วไม่เยอะครับสำหรับไมค์ประมาณนี้เข้าศูนย์ตลอดนะคันนี้นะไม่มีวันเหตุเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้านะครับในเรื่องของราวมอนิเตอร์อย่างที่บอกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะอย่างที่บอกมีนีวิเกชั่นนีวิเกเตอร์นะครับให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตความหลองเขาก่อนขออนุญาตเปิดความหลองกันนะนี่ไม่ใช่อะไรมันมืดเมื่อกี้นะครับเปิดซันรูฟได้ซันรูฟนี่เห็นไหมครับเนี่ยเป็นรถหรูขึ้นมาทันทีเลยถ้ามีซันรูฟนะฮะโอเคนะทีนี้มาดูในเรื่องของพอดีมันมืดนิดนึงดูในเรื่องของหน้าตาหน้าจอนะครับก็หน้าจอก็จะประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณสัก5-6นิ้วไหม6นิ้วประมาณนี้6-7นิ้วประมาณนี้นะแล้วก็นะครับมีเนวิเกเตอร์นะครับกดปุ่มแมปตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะควบคุมเครื่องเสียงอะไรใช้งานง่ายครับมันดูปุ่มชัดเจนแล้วนะครับมีปุ่มคาเมล่าอยู่ตรงนี้นะฮะสามารถที่กดปึ๊บเข้าไปนะครับรถก็จะเดี๋ยวนะมันสะท้อนใช่ไหมโอ้เดี๋ยวผมปิดกันทั้งนั้นนะครับขออนุญาตปิดทั้งนั้นเมื่อกี้มันมืดมากไงเห็นไหมได้ไหมเพราะว่ามันจะมีไฟ2แผนที่ยังไงตัวนี้นะโอเคนะครับในเรื่องของราวมอนิเตอร์อย่างที่บอกนะครับจะเป็นในเรื่องของจอเห็นไหมครับจอรอบคันนะครับมีคนเดินผ่านรถก็จะขึ้นแสดงหน้าด้านหลังอันนี้ก็เคยใช้อยู่นะครับมันมีตอนนี้ไปมีในนิสสันโน้ตด้วยนะมีในรถเล็กทั่วไปด้วยนะครับแต่เมื่อปี2014ตอนนั้นฮือฮามากแล้วก็ได้รับความนิยมเอาไปใส่หลายรุ่นนะครับแล้วทีนี้นะครับในเรื่องของจอตัวนี้เดี๋ยวค้างไว้ที่จอก่อนนะครับก็เวลาเราเลี้ยวเนี่ยนะครับเส้นก็จะเลี้ยวตามเห็นไหมครับเวลาเลี้ยวนะครับเวลาเลี้ยวเส้นก็จะเลี้ยวตามอู้โทษทีนี่นะครับเลี้ยวตามที่พวงมาลัยที่เราหมุนนะนี่ก็คือตรงมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับดีฮะเวลาที่ถอยหลังคุณผู้หญิงก็สามารถดูได้แล้วกดคาเมล่าอีกทีนึงจะดูด้านข้างด้านหน้าของรถนะครับห่างจากฟุตบาทเท่าไหร่นะครับกะระยะให้เรียบร้อยล้ออยู่ที่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงนะครับคุณก็สามารถที่จะคาดเดาได้นะครับไม่ใช่คาดเดาคาดคะเนได้ว่าเนี่ยเราจอดอยู่เท่านี้นะครับสามารถที่จะชิดฟุตบาทมากน้อยแค่ไหนบางทีถ้าไม่ชิดฟุตบาทมากล้ำไปมากก็โดนใบสั่งได้ง่ายๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับเรื่องของแอร์ก็จะเป็นแอร์ดูอัลโซนนะก็จะแยก2ฝั่งนะครับควบคุมความเย็นได้อัตโนมัติแล้วก็แยก2ฝั่งเลยนะครับ18องศาถึง32องศาควบคุมความแรงของพัดลมได้เหมือนกันนะครับวันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับนี่ปรับมาอีกนึงนะครับคอนโซลนี้ครับความหรูหราของเทียน่านะครับคือมีมาตั้งแต่สมัยที่เป็นปี2011แล้วนะดูหรูหรามีลายไม้อะไรอย่างนี้เนาะแต่พอมาเป็นโมเดลปี2014เนี่ยนะครับ13 14ขึ้นมาจะเป็นเคปลาร์เห็นไหมเป็นเคปลาร์แล้วก็มีจุดมีช่องวางที่มีโครเมียมขอบคือเขาทำมาดูแบบหรูแต่สปอร์ตนะฮะก็คือยังไม่ทิ้งกลิ่นอายของเทียน่าที่เรียบหรูนะครับคันเกียร์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับหัวเกียร์ก็จะสามารถที่จะตัวนี้ก็จะมันมีตัวกดเนาะมีตัวกดอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เลื่อนไปได้นะครับสวยงามทีเดียวนะครับสามารถที่จะใช้งานได้อย่างง่ายๆสะดวกสบายไม่ต้องมีอะไรขวางนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของ USB นะครับที่ชาร์จแบตให้ด้วย2โวลต์นะปิดพัดเก็บแบบนี้นะครับคอนโซลกลางก็จะเป็น2ชั้นนะครับใส่ของได้เยอะพอสมควรนะ2ชั้นนะครับโอเคนะแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงลืมไปเป็นเครื่องเสียงของ Bose นะตัวนี้นะผมชอบนะเป็นเครื่องเสียงของ Bose 9ลำโพงนะคือคนที่เนี่ยให้ดูนิดนึงยี่ห้อเขาจะติดอยู่ตรงนี้เลยนะครับคือใครที่เล่นเครื่องเสียงจะทราบดีนะครับว่ายี่ห้อนี้แบรนด์นี้นะเสียงดีมากนะครับใช้ได้เลยนะครับไม่ค่อยมีใครกล้าเอามาใส่ในรถยนต์เท่าไหร่นะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นลำโพงที่นะครับลำโพงที่เป็นลำโพงใช้ในบ้านหรือว่าลำโพงใช้งานกลางแจ้งทั่วไปนะครับหรือเป็นลำโพงพกเล็กๆก็มีนะขออนุญาตดับเครื่องไปชมเครื่องเสียงไปชมเครื่องยนต์กันดีกว่าเห็นไหมพูดถึงเรื่องเครื่องเสียงแล้วลืมไปเลย
ประชุมกันที่เรื่องเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับเครื่องยนต์ตัวนี้อย่างที่บอกครับผมเป็นเครื่องยนต์2488ซีซีนะมีโชคให้แล้วมีโชคให้แล้วนะครับสมัยก่อนรุ่นก่อนโมเดลก่อนนะโดนว่าไปนิดนึงไงเพราะไม่มีโชคให้น้ำหนักเขาค่อนข้างเยอะไงตอนนี้มีโชคมาให้แล้วโอเคนะแล้วก็เป็นตัว173แรงม้าผมชอบอีกอย่างนึงนี่ผมทำไมชอบเยอะจังเลยวะเขาทำเนี่ยเรื่องของแผ่นกันความร้อนตรงนี้ใหญ่มากนะครับบางรุ่นจะเอาแค่ตรงเนี้ยนะครับตรงนี้นะครับแต่นิสสันเองนะครับจะทำแผ่นกันความร้อนมาเต็มฝากระโปรงเลยนะครับเต็มฝากระโปรงตรงนี้เลยแล้วนะครับฝากระโปรงตรงนี้ไอ้แผ่นกันความร้อนตรงนี้จะมาประกบกับที่ซับเขาเรียกว่าเป็นตัวซับแรงกระแทกแล้วก็ซับเสียงด้วยนะครับนี่มีให้หมดเลยนะฉะนั้นเรียกได้ว่าเวลาที่ปิดฝากระโปรงลงเนี่ยนะครับเงียบมากนะครับต้องบอกว่าเงียบมากเพราะว่าเขาทำในเรื่องของการซับเสียงได้ดีมากพอสมควรนะครับมีแผ่นชนวนกันความร้อนให้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าให้รายละเอียดค่อนข้างที่จะครบนะครับก็สมราคานะฮะสมราคาที่ป้ายแดงอยู่ที่ 1,624,000 บาทนะครับย้ำราคาอีกทีนึงนะมงคลคาร์เซ็นเตอร์ขายคันนี้เท่ากันกับคัน2.0นะแต่คันนี้มีสรุปขายเท่ากันเลยนะครับ 499,000 บาทนะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้นะครับบอกก่อนว่าจัดเต็มฟรีดาวได้อย่างแน่นอนนะครับใครที่หาอยู่นะครับอยากแนะนำคันนี้นะครับเป็นทางเลือกหนึ่งเพราะราคาเองดรอปลงมาเยอะมากนะครับประหยัดกับรถใหม่อยู่ล้านกว่าบาทน่าจะประมาณล้านเอ็ดล้านสองประมาณนี้นะเหลืออยู่แค่ 499,000 บาทสำหรับรถก็ต้องบอกว่าเป็นรถไฮเอ็นแล้วนะครับผมแล้วใครที่หารถกลุ่มนี้นะครับไว้ใช้งานโดยเฉพาะวัยรุ่นนะผมชอบคงจะชอบนะเพราะว่าด้วยหน้าตาแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาต่างๆอย่างที่บอกเครื่องเสียงไม่ต้องไปแต่งอะไรมากมายใส่แม็กอย่างเดียวก็หล่อแล้วนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจรถรุ่นไหนนะครับฝากคอมเมนต์แล้วก็ฝากติดตามนะครับช่องทาง www.mongkolcarcenter.com นะครับเป็นคลังรถของเราทั้งหมดเลยนะครับตรงนั้นในเว็บไซต์ก็พิมพ์ชื่อรุ่นรถเข้าไปหรือว่าพิมพ์ยี่ห้อก็ได้นะครับก็จะเจอรถทั้งหมดของเราในเว็บไซต์นะครับแล้วก็เพจนะครับแฟนเพจ Facebook นะครับเป็นรถยนต์มือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับอุบลราชธานีใครที่หารถในหน้าเพจนะครับก็จะมีการอัปเดตรถเข้าใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ช่องทางที่รีวิวอยู่ตอนนี้นะครับผมเป็นช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็จะมี One Two Car ขายดี .com อะไรต่างๆที่เรานำเสนอแต่หลักๆเราก็จะมีประมาณนี้เนาะถ้ายังไงสนใจนะครับผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อยละกันนะครับ0905214444นะครับ0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็นเบอร์ LINE แล้วก็ ID LINE ด้วยนะครับเซฟชื่อผมเป็นต่อเข้าไปก็เดี๋ยวขึ้นไลน์ให้นะครับผมเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้แล้วกันเนาะนะครับขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามช่วยกดรับกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกรถนะครับสวยๆให้คุณนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับมีรถแดนที่น่าสนใจผมพามานำเสนออีกทีนึงวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ